ถ้าพูดถึงศิลปินนักร้องในยุค90ในเมืองไทยแล้วก็คงไม่มีใครไม่รู้จักวง XL Step จึงของเพลงที่ฮิตติดปากคนในสมัยนั้นย่างเพลงเหนื่อยใจกับหนึ่งในสมาชิกวงที่ผันตัวเองจากเบื้องหน้ามาคลุกคลีอยู่เบื้องหลังวงการเพลงที่มาด้วยประสบการณ์จนให้กำเนิดค่ายเพลงน้องใหม่อย่าง XL Step Entertainment กับโปรเจกต์สุดเจ๋งจะมาฉีกวงการเพลงให้มีสีสันและแปลงใหม่มากขึ้นถ้าพร้อมแล้วเราไปสัมผัสตัวตนความคิดและแรงบันดาลใจของผู้ชายคนนี้กับคุณเอจิตกรมงคลธรรมใน Who I Am สวัสดีครับจิตกรมงคลธรรมหรือว่า AXL Step นะครับที่ทำโปรเจกต์หนึ่งนะครับเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Next XL Step XL Step เนี่ยเป็นวงที่มีผู้ชาย3คนนะฮะแล้วก็สมัยนู้นประมาณ15ปีมาแล้วเนี่ยเป็นกลุ่มจะเรียกว่าบอยแบนด์ก็ไม่เชิงเพราะว่าเรามีดนตรีแบ็กอัพด้วยนะฮะแต่ว่าเราไม่ได้บอกว่าเป็นลักษณะเป็นบอยแบนด์เต้นๆอะไรอย่างนั้นแต่ว่าเป็นลักษณะของเพลงที่มีความเป็นพ็อป R&B อยู่นะครับซึ่งสมัยนู้นถือว่าค่อนข้างใหม่เพราะว่าเราจะมีซาวมีฮาร์โมนีของความเป็นฝรั่งอยู่นะฮะแล้วก็มีการใช้คนผิวสีมาช่วยประสานนะฮะแล้วก็ตอนนั้นมันเป็นค่ายเล็กๆฮะชื่อว่า Stone Entertainment แต่ปรากฏว่าเกิดบริษัทนี้เกิดวงนี้ฮะเกิดประสบความสำเร็จขึ้นมาอย่างมากแล้วก็เราก็เลยคิดตอนแรกเราตั้งใจแบบเด็กๆธรรมดาว่าโอเคเราอยากไปทำงานอย่างที่เราต้องการไปมามันกลายเป็นค่อนข้างป๊อปปูล่ามากฮะก็เลยเปลี่ยนทุกอย่างกลายเป็นว่าโอเคเราคงได้อยู่ในวงการนี้แล้วล่ะเพราะว่าคนตอบรับดีพอสมควรครับก่อนที่จะเข้ามารวมเป็นวง XL Step นะฮะเกิดจากความคิดว่าทำไมบ้านเราเพลงมันไม่ค่อยหลากหลายเรารู้สึกข้างในตลอดเวลาว่าทำไมเราฟังเพลงที่เมืองนอกเนี่ยมันมีอะไรให้ฟังมากมายมันมีฟังแล้วมันเกิดไอเดียฟังแล้วมันรู้สึกว่ามันอินสปายเราฮะเราก็เลยอยากทำเพลงที่เราทำแล้วเราภูมิใจกับมันเราทำแล้วรู้สึกว่าคนฟังมีทางเลือกมากขึ้นก็เลยฝึกทำเองนะฮะประมาณปีกว่าๆนะในการเรียนรู้เครื่องต่างๆเพราะสมัยนู้นคอมพิวเตอร์ไม่ใช่เหมือนสมัยนี้ใช่ไหมฮะก็เลยผลิตออกมาแล้วก็บินไปอเมริกาด้วยอะไรเงี้ยไปเอาเครื่องต่างๆเข้ามานะฮะซึ่งมันจะเป็นซาวด์ที่สมัยนั้นถือว่าใหม่มากอินสปายในการทำเพลงนะฮะมันเกิดจากการที่ตอนสมัยอยู่ไฮสคูลฮะเรียนที่อเมริกานะแล้วก็เล่นบาสมีเพื่อนกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มที่ฟังฮิปฮอปสมัยนู้นแรกๆอะฮะแล้วเวลาเราฟังเพลงเนี่ยเราจะฟังจากซีดีเอ็กซ์เซปต์กับผลตอบรับถือว่าเหลือเชื่อฮะคือเราจำได้ว่าเราไปเล่นทุกมหาลัยเราไปเล่นคอนเสิร์ตเราไปสัมภาษณ์ตอนกลางวันทุกจังหวัดนะฮะเราไปโรดโชว์ทีเนี่ยเราไปประมาณ 3-4 อาทิตย์เกือบเดือนต่อภาคหนึ่งภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนกลางวันสัมภาษณ์ดีเจหลายๆคลื่นที่จังหวัดต่างๆแล้วตอนเย็นเราก็เล่นคอนเสิร์ตหลังจากที่อัลบั้ม XL Step ได้รับการตอบรับที่ดีฮะแล้วก็หลังจากนั้นมาเราก็เปลี่ยนตัวเองอยากเป็นโปรดิวเซอร์แล้วคือตอนเป็น XL Step เราก็เป็นโปรดิวเซอร์ด้วยฮะแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าเราอยากเป็นโปรดิวเซอร์อาชีพอยากทำเพลงโปรดิวซ์คนอื่นด้วยอย่างเงี้ยครับก็เลยไปฝึกฝีมือนะฮะไปพยายามเรียนรู้เกี่ยวกับระบบกระบวนการต่างๆในอเมริกาด้วยอะไรด้วยฮะแล้วก็เข้ามาทำเพลงให้ยุคแรกๆก็ทำให้กับแกรมมี่นะฮะพี่ตินาใหม่อะไรแคทรียาอิงลิชอะไรอย่างเงี้ยด้วยฮะแล้วก็เรียนรู้ประสบการณ์ตรงนั้นมาแล้วก็ตอนหลังก็เลยรู้สึกว่าเออนี่มันเป็นอาชีพที่เราน่าจะทำได้แล้วล่ะก็เลยเปลี่ยนตัวเองจากความเป็นศิลปินมาเป็นโปรดิวเซอร์อาชีพเป็นมิวสิกโปรดิวเซอร์ครับเราจะลีดเทรนด์ของเพลงไปทางไหนอะไรยังไงมันเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้เยอะมากแล้วอย่างคือเราไม่ได้ทำให้ตัวเองแล้วครับเราทำเพื่อเซิร์ฟศิลปินมีชื่อทั้งหลายแหล่อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ค่อนข้างยากพอสมควรแต่ก็จำได้ว่าก็เป็นตัวแสบในบริษัทพอสมควรเพราะเราอยากเสนออะไรใหม่ๆไอเดียดีๆอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วอาจยุคนั้นไม่ค่อยมีใครทำกันเท่าไหร่นะเราก็อยากเสนอเพลงที่มันมีซาวด์ดีๆมีบางอย่างใหม่ๆเข้ามาตลอดเวลามีแนวเพลงที่แตกต่างเงี้ยครับ
อยู่ที่แกรมมี่จนจุดถึงจุดที่ได้เป็นโปรดิวเซอร์ให้กับกอล์ฟไมค์เป็นโปรดิวเซอร์ประจำให้กับกอล์ฟไมค์ฮะแล้วก็รู้สึกว่าดีใจตรงนั้นเพราะว่ากอล์ฟไมค์ตอนนั้นดังมากเป็นทีนไอดอลใช่ไหมแล้วก็จำได้ว่าได้ทำแนวเพลงที่กอล์ฟไมค์ชอบมากถือเป็นจุดเปลี่ยนนะฮะมีเพลง Let's Get Down มีเพลงใหม่ๆที่ออกมาที่ไม่ใช่เป็นกอล์ฟไมค์ยุคแรกๆอะฮะถือว่าเป็นจุดที่เริ่มประสบความสำเร็จในอาชีพของในการเป็นโปรดิวเซอร์ในแกรมมี่แล้วฮะตอนนั้นแล้วตอนหลังมาก็มาอยู่กับทาง Exact นะฮะก็ได้ทำเพลงละครเวทีทำเพลงละครทีวีบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็อยู่ Exact มาประมาณ3ปีกับพี่บอยทกลเกียรติครับก็คือหลังจากอยู่ Exact แล้วก็ตอนหลังตัดสินใจฮะว่าเราควรที่จะมีบริษัทของเราเองนะฮะชื่อว่า Excel Step Entertainmentนะก็คือใช้ชื่อ Excel Step ของการที่เราเคยเป็นศิลปินมาก่อนเราชอบชื่อนี้ฮะ Excel Step มันเป็นชื่อที่แบบเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่อะฮะแล้วก็ Entertainment มันคือธุรกิจบันเทิงฮะซึ่งเราไม่ได้ทำแค่เพลงคือสิ่งที่ตัดสินใจออกมาทำเพราะว่าเราเห็น opportunity ในตลาด Entertainment ไม่ใช่แค่ตลาดเพลงนะฮะ Excel Step Entertainment ก็เลยเป็นบริษัทที่ทำงานในธุรกิจบันเทิงตอนนี้โจทย์ทั้งหมดเนี่ยมันก็คือว่าสมมติปีหน้าเนี่ยในควอเตอร์แรกของปีหน้าเนี่ยเราจะมีศิลปินจากเกาหลีเข้ามานะครับซึ่งเราจะรับเป็นโฮสต์เลยก็คือเป็นโฮสต์เป็นยังไงก็คือเหมือนว่าเราจะเป็นเหมือนกับเป็นฮับนะแล้วก็ดูแลทุกอย่างไม่ว่าเป็นเรื่องของโปรดักชันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าห้องอัดต่างๆนะครับโปรดักชันต่างๆแล้วก็ในรูปแบบของการเซอร์วิสด้วยเช่นที่อยู่นะครับหน่วยรักษาความปลอดภัยการบริการทั้งหมดก็คือเหมือนเป็น one stop service นั่นคือที่เราจะรูปแบบที่พี่เอมองไว้ปีหน้าซึ่งตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเราก็คือว่าเราจะสกรีนเรื่อง quality ของการเป็น production ที่มีจุดแข็งที่เริ่มเพลงคือสมมุติว่าถ้าสมมุติเราเป็นเอเจนซี่เฉยๆเนี่ยเราแค่บริการเขาเขาลงมาจากเครื่องบินปังเราพานั่งรถดีมูซีนไปพักโรงแรมนู่นนี่แต่การที่เราเป็นจุดแข็งเรื่องของเพลงด้วยเนี่ยมันหมายความว่าโอเค one stop service เลยก็คือทำได้ทุกอย่างรวมถึงการQC ผลงานด้วยExcel Step เกิดจากความคิดที่เราเชื่อว่าคนไทยเป็นคนเก่งคนไทยไม่ได้แพ้ใครฮะแต่ว่าคนไทยไม่มีโอกาสได้แสดงออกคนไทยถูกในซิสเต็มของการทำงานส่วนใหญ่จะถูกกดนะด้วยระบบต่างๆด้วยประเพณีคนไทยด้วยหลายๆอย่างครีเอทีฟมันก็เลยไม่ค่อยออกผมเป็นคนเชื่อในครีเอทีฟของคนนะฮะเป็นคนเชื่อในการให้โอกาสถึงได้มารวมตัวกับคนรุ่นใหม่นะฮะแล้วก็อยากจะให้บริษัทนี้เป็นที่รวบรวมของคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองความกล้านะฮะแล้วเราก็ใช้มุมมองจากประสบการณ์ของเรา10กว่าปีเนี่ยในวงการในการสกรีนทั้งหมดนะฮะแล้วก็เชื่อว่าจริงๆแล้วเชื่อว่าครีเอทีฟทั้งหมดเนี่ยมันไหลจากบุคคลไปยังชุมชนได้โดยที่มันสามารถพัฒนาให้มันดีขึ้นเด็กใหม่ๆเก่งเยอะแยะครับเก่งเยอะแยะเพียงแต่เขาไม่ได้มีประสบการณ์นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเรามารวบรวมหรือมาคอมไบน์ระหว่างประสบการณ์กับความกล้าที่จะหลุดออกนอกกรอบได้เนี่ยมันจะได้งานดีๆออกมาเยอะมากนะฮะรูปแบบที่เรามีในบริษัทที่มันเป็นจุดเด่นหรือแตกต่างคือจริงๆแล้วเวลาเราฟังเพลงหรือว่าเราเห็นเราเสพงานที่มันเป็นภาพวิชวลต่างๆนะฮะถ้างานมันดีจริงเนี่ยมันจะมีรสนิยม
ที่ชัดเจนมันจะมีความรู้สึกได้ว่าคนที่ทำงานนั้นเนี่ยเขามีแพชชั่นในงานเขามีแรงบันดาลใจในงานเขามีความกล้าเขามีพลังงานในงานมันจะไม่แฟลตมันจะเหมือนแล้วเราฟังเพลงดีๆเนี่ยถ้าเป็นเพลงที่ดีจริงเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่ามันมีความละเอียดของงานมันมี energy ของงานที่มันสัมผัสได้ว่าเออมันดีจริงอย่างเงี้ยฮะ inspire เราได้เรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันดีอ่ะมันจำได้นะมันสามารถจำจากตรงนี้แล้วเดินทางอีกที่นึงแต่มันก็ยังวิ่งอยู่ในหัวเราอยากทำอย่างนั้นจังเลยอย่างเงี้ยมันทำให้เรามีไฟขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนี่คือสิ่งที่เราอยากให้กับคนทำงานรุ่นใหม่ในเมืองไทยเนี่ยได้มารวมตัวกันที่นี่สิ่งที่ดีอ่ะมันคือบาร์ถูกป่ะแต่สิ่งที่เราเหนือกว่าคืออะไรไอ้บาร์เนี้ยที่มันมีเนี่ยไม่ต้องไปทำเหมือนเขาแต่บาร์เนี้ยที่มีเนี่ยครีเอทีฟยังไงให้มันสูงกว่าให้มันแตกต่างให้มันยูนิคให้มันฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยกล้าว่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องของเพลงนะมันไปถึงเรื่องของภาพเรื่องของโมชั่นเรื่องของดิจิตอลแอดเรื่องทุกอย่างคือมันต้องเซิร์ฟกันหมดอย่างเวลาอย่างเดี๋ยวพี่จะให้ดูเหมือนสมมติว่าเมื่อวานเขาเอาสเตจมาส่งเดี๋ยวพี่จะให้ทีมทั้งหมดดูเลยเขาทำงานอยู่7วันแสงระบบแสงระบบการวางภาพทั้งหมดเนี่ยพี่อยากกลับไปห้องอัดไปทำเพลงเลยจริงๆเดี๋ยวพี่จะให้ดูซึ่งตรงนี้มันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเขาตั้งใจทำงานแล้วพี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยยังอยากเข้าห้องอัดว่ะแบบอยากให้เขาเห็นว่าเราก็ตั้งใจเหมือนกันอย่างเงี้ยศิลปินเนี่ยเราใช้ลักษณะที่เป็นการจอยเวนเจอร์กันก็คือการร่วมงานกันนะฮะไม่ได้เป็นศิลปินประจำศิลปินที่มาร่วมงานแล้วคนแรกก็คือแน่นอนเป็นไมค์ดีแองเจโลหรือว่ากอล์ฟไมค์นี่เองนะครับเพราะว่าเราเคยทำงานร่วมกันมานานมากเกือบ10ปีตั้งแต่สมัยไมค์ยังเด็กๆไมค์ก็เลยเป็นศิลปินรับเชิญคนแรกเลยที่เรามาทำงานร่วมกันนะฮะแล้วก็คนที่2เนี่ยคือบี้ KPN นะฮะซึ่งบี้เนี่ยตอนที่เขาชนะเลิศปี2010ของ KPN Award นะฮะพอดีไปเป็นโปรดิวเซอร์รับเชิญให้เขานะฮะก็เลยถูกใจบี้แล้วก็2คนนี้มีความตั้งใจกับมีแรงบันดาลใจสูงมากนะเลยอยากเชิญเข้ามาร่วมงานแล้วในที่สุดเขาก็มาร่วมงานจริงๆแล้วก็ได้งานที่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยทั้งศิลปินและทั้งโปรดิวเซอร์เนี่ยชอบงานนั้นๆนะฮะแล้วก็มีความภูมิใจกับงานนั้นๆก็คือปล่อยออกมาแล้วนะตอนนี้ใจจะขาดไม่ได้ถึงที่สุดแล้วมันยังหยุดไม่ได้เลยเลยต้องมากันเป็นบ้าตายคือด้วยความที่เราเป็นโปรดิวเซอร์เพลงแล้วเราทำงานอยู่เมืองไทยมานานนะฮะเราก็เลยอยากจะทำอะไรที่มันแตกต่างบ้างเราก็เลยบินไปที่เกาหลีเลยกับไมค์นะฮะบินไปอัดเพลงที่เกาหลีกับไมค์ประมาณ2รอบนะแล้วก็ไปใช้ห้องอัดที่JYPค่าย JYP เป็นค่ายใหญ่ฮะก็มาทำงานที่นี่แล้วเราก็ได้ประสบการณ์กับการทำงานเอนจิเนียร์ของเกาหลีเอนจิเนียร์ระดับแบบท็อปๆนะฮะมา mix down มา mastering ให้นะฮะมาอัดร้องที่นู่นแล้วก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของequipment ต่างๆนะฮะการคุมร้องการอัดลายร้องต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่ชอบมากเลยคือเรื่องของการ mix down นะฮะเป็นได้พันช์ที่ดีมากฮะแล้วก็บี้ก็บินไปอัดที่นู่นด้วยนะฮะแล้วก็คือทั้ง2เพลงเนี้ยไม่ว่าจะเป็น Take You to the Moon หรือว่าเป็น I Need You Tonight ของบี้กับของไมค์เนี่ยเราแฮปปี้กับซาวด์ของมันมากนะซึ่งตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วแนวเพลงพวกเนี้ยพวกอิเล็กทรอนิกส์แดนซ์หรือว่าพวกฮิปฮอปพวก R&B พวกเนี้ยบ้านเราพันช์พวกเนี้ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าพอเราไปทำงานที่นู่นเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่ามันเป็นงานที่ดีที่มีคุณภาพเพียงพอนะฮะที่จะทำงานต่อไปในอนาคต
วงการเพลงในบ้านเราจริงๆแล้วสิ่งที่ส่วนตัวมองว่าขาดนะฮะก็คือแนวเพลงมันยังไม่หลากหลายเท่าที่ควรเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราไปดูบิลบอร์ดในอเมริกาก็ได้ในชาร์ตของอเมริกาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าแนวเพลงมันหลากหลายมากฮะคือสิ่งที่มีมาควบคู่กับวงการเพลงของฝรั่งก็คือการที่เขา educate คนฟังตลอดเวลาคนฟังเขารู้ว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีมันจะไม่ใช่แค่ลูกโซ่แค่วงการเพลงมันจะไปถึงวงการหนังวงการละครทุกอย่างเมื่อมันไปในทางเดียวกันแล้วเนี่ยผู้ฟังเลือกได้แล้วเนี่ยวงการมันจะพัฒนาขึ้นมันจะไม่ถูกบังคับให้ทำแต่ในกรอบที่มันเดิมๆมาเป็นเวลาเป็น 10-20 ปีในคอนเสิร์ตหรือปาร์ตี้ที่เรากำลังจะทำขึ้นเนี่ยที่เราฝันไว้นะฮะปลายปีนี้อยากให้เขารู้สึกได้เลยว่าซาวด์มันดีจังเลยมันเข้าไปในแอมเบียนซ์บรรยากาศที่เฮ้ยทำไมคอนเสิร์ตไทยอย่างนี้คนไทยทำเหรอนี่มันแบบซาวด์เหมือนฝรั่งมากเลยอ่ะอินสปิเรชันในการทำเพลงนะครับเกิดจากความรู้สึกว่าถ้าเราฟังเพลงนึงจากฝรั่งนะฮะแล้วรู้สึกว่าเพลงนี้ทำไมมันดีได้ขนาดนั้นจริงๆเราไม่รู้หรอกว่าทำไมมันดีได้ขนาดนั้นเราต้องฝึกถูกไหมฮะเราต้องฝึกก่อนเราต้องอยากให้คนได้ฟังในสิ่งที่ดีที่มาจากเราเองให้ได้ก่อนโดยที่เราไม่ไปก๊อปปี้ใครแต่เราเอาอินสปิเรชันนั้นเข้ามาแล้วเราไปศึกษาว่าเขาทำได้ยังไงทำไมเขาถึงทำได้ดีขนาดนั้นแล้วเราต้องอยากเป็นผู้ให้กับคนฟังเพลงได้เสพงานดีๆได้ภูมิใจว่าเออเขาเป็นคนไทยเขาฟังเพลงไทยดีๆได้ไม่ใช่ให้คนไทยด้วยกันรู้สึกว่าเพลงไทยเหรอทำไมมันเสียวขนาดนี้มันห่วยจังเลยอย่างเงี้ยเราหมดยุคแล้วครับมันเป็นยุคของการแข่งกันด้วยความคิดด้วยฝีมือของงานจริงๆนะฮะมันถึงจะขับเคลื่อนไปได้นี่คือแรงบันดาลใจครับคอร์ดที่เราจะซ่อนอย่างเงี้ยฮะการ arrange เพลงถูกป่ะ progression คอร์ดนี้เป็นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดในมุมของ EDM ที่พวกเราทำสมมติว่าคอร์ดจากนี้เดินทางไปคอร์ดนี้เราซ่อนคอร์ดอยู่ปึ๊บ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 ถูกป่ะสิ่งเหล่านั้นอะเรามาลูปแล้วมาบิดมันก็ได้งานใหม่สำหรับน้องๆรุ่นใหม่ที่อยากจะทำเพลงหรือว่าอยากเป็นศิลปินนะครับสิ่งที่ผมสามารถแนะนำได้เลยคือว่าต้องเชื่อก่อนนะฮะเชื่อแล้วกัดฟันสุดๆเพราะว่ามันไม่ได้ง่ายหนทางนี้มันไม่ได้ง่ายในวงการมิวสิกอินดัสทรีหรือว่าเอนเตอร์เทนเมนต์บ้านเราเลยมันยากมากมันเป็นการทำงานที่ค่อนข้างฝืนกระแสสุดๆแต่ว่าถ้าเราทำได้เราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำมันดีจริงๆเราต้องอดทนเราต้องกัดฟันเราต้องศึกษาความรู้ตลอดเวลาเราต้องมีไฟมีแรงขับเคลื่อนแล้วก็ต้องเกาะกลุ่มไว้กับคนที่เก่งที่มีประสบการณ์เพราะว่าการเกาะกลุ่มนั่นหมายถึงว่าเขาจะบอกจุดอ่อนเราได้เขาจะประคองเราได้เขาจะเป็นกำลังใจให้เราได้นะครับถ้าอยู่คนเดียวหรือโดดๆเนี่ยไม่รอดแน่ครับเพราะว่าวงการนี้มันไม่ได้ง่ายฮะการทำอะไรง่ายๆอย่างที่เขาทำกันเนี่ยงานมันถึงไม่มีความแตกต่างแต่มันอยู่ได้ฮะมันเลี้ยงชีพพอได้แต่การทำที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นการเบ็ดการพนันอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยถ้ามันดีจริงเนี่ยถ้ามันถูกพิสูจน์ว่ามันดีจริงการเบ็ดอันเนี้ยเชื่อได้เลยว่าการตอบรับจะทวีคูณเป็น10เท่าเพราะว่างานที่ดีคืองานที่ดีครับขอฝากช่องทางการติดตามนะครับของบริษัท XL Step Entertainment นะครับใน YouTube ก็พิมพ์ได้เลยนะครับ XL Step Entertainment ส่วน IG หรือว่า Facebook นะครับก็คือ Next XL Step นะครับโปรโมทส่วนโปรเจกต์ที่กำลังจะเกิดขึ้นปลายปีนะครับประมาณเดือนธันวาคมนะเป็นโปรเจกต์ที่บอกเลยเป็นปาร์ตี้คอนเสิร์ตนะฮะแต่ชื่อโปรเจกต์เรายังบอกไม่ได้เพราะว่าเรายังเป็นความลับอยู่นะฮะแต่ว่ารับรองได้ว่าสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดตั้งแต่ต้นรายการมาเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่สะท้อนว่าเราทำได้ขนาดไหนการรวบรวมคนทั้งแรงความคิดทั้งสมองทั้งทุกอย่างแรงบันดาลใจทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกออกมาใช้ในคอนเสิร์ตนี้และรับรองเลยว่าคอนเสิร์ตนี้ไม่ธรรมดานะครับตั้งแต่เวทีเป็นต้นไปตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าไปเหยียบในงาน
3ชั่วโมงเต็มๆรับรองว่ามันจะท้อนว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นจริงได้หรือเปล่านะช่วยติดตามด้วยแล้วก็ศิลปินรับเชิญที่จะมาร่วมงานนี้เนี่ยมีแต่ศิลปินที่เราเชื่อว่าเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนฟังในวงการนี้ได้เลยนะครับคอยติดตามนะครับเลยและนี่คือเรื่องราวของผู้ชายคนนี้ในเส้นทางบนสายดนตรีทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังจากประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า10ปีจนได้ให้กำเนิดค่ายเพลงน้องใหม่อย่าง XL Step Entertainment ที่จะมาเพิ่มรสชาติในการฟังเพลงให้กับคนรุ่นใหม่กับความฝันที่จะโลดแล่นไปพร้อมๆกับเสียงจังหวะและดนตรีด้วยความสามารถของเขาคนนี้เอจิตกรมงคลธรรมหวังว่าเรื่องราวของเขาคนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครๆอีกหลายคนแล้วสัปดาห์หน้า Who I Am คนต่อไปจะเป็นใครนั้นติดตามได้ทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 4 ทุ่มเป็นต้นไปทางช่องทรูวิชั่น54และ70กับบล็อก A Entertain Your Brain